ข้มข้นเรื่องราวที่สาระจะพาน้องๆผู้โชคดีมาทำก็คือการเรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าในสไตล์สาวหวานค่ะซึ่งสถานที่ที่เหมาะที่สุดก็คือที่ช็อปของเครื่องสำอางบลูมสยามเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องสำอางจากประเทศออสเตรเลียค่ะเป็นร้านเครื่องสำอางประเภทสกินแคร์ที่ผลิตมาจากธรรมชาติโดยไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมหรือแอลกอฮอล์โดยกลิ่นจะเป็นกลิ่นธรรมชาติจากพวกกลิ่นลาเวนเดอร์ส้มอัลมอนด์วานิลาหรือโสมซึ่งเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพผิวค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าร้านเครื่องสำอางร้านแห่งที่เราจะมาเรียนแต่งหน้าแบบสาวหวานกันรับรองว่าต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นมาถามน้องๆก่อนค่ะว่าเคยมีพื้นฐานในเรื่องของการแต่งหน้ามาบ้างหรือเปล่าไม่อยากจะบอกเลยว่าไม่มีเลยค่ะไม่เคยแต่งหน้าเลยหรอปกติจะทาทาแป้งอย่างเดียวค่ะแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทาอะไรเลยเพราะหน้าใสมากๆเลยนะคะแล้วแต่งหน้าก็สวยแล้วแล้วน้องน้ำหวานล่ะคะคือหวานก็ส่วนใหญ่จะกรีดอายไลเนอร์ปกติค่ะแต่ว่าถ้าจะให้แต่งแบบลงอายแชโดว์บ้างก็พอได้ค่ะก็แต่งบ้างบางๆนะอ่ะแล้วมาที่ซูการ์ดค่ะซูการ์ดนะคะส่วนใหญ่ก็จะกรีดอายไลเนอร์ค่ะแล้วก็ปัดแก้มนิดหน่อยค่ะแต่เรื่องอายแชโดว์อย่าไปพูดค่ะแต่งไม่ได้จริงค่ะแหมเอาละค่ะไม่ว่าใครจะมีพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะได้มาปรับพื้นฐานให้เข้ากันแน่นอนค่ะและตอนนี้ค่ะพี่เมคอัพอาร์ติสต์ของเราก็รออยู่ข้างในแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเราเข้าไปกันเลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือพี่บุ๋มนะคะจะมาช่วยแนะนำเทคนิคในเรื่องของการแต่งหน้าให้เราในวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวขอถามพี่บุ๋มหน่อยละกันค่ะว่าเครื่องสำอางของแบรนด์บลูมเนี่ยนะคะมีเอกลักษณ์ยังไงแล้วก็แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆยังไงบ้างคะค่ะเครื่องสำอางบลูมนะคะเป็นเครื่องสำอางที่มาจากธรรมชาตินะคะเป็นโบทานิเคิลนะคะเป็นเครื่องสำอางที่ไม่มีน้ำหอมแอลกอฮอล์แล้วก็สารปรอทนะคะเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายอย่างผู้หญิงวัยใสสวยอย่างพวกน้องๆ นะคะปกติอะค่ะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยได้แต่งหน้าก็เลยไม่ได้เลือกซื้อเครื่องสำอางมาสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าอยากลองเลือกซื้อเนี่ยควรจะแบบว่ามีแนะนำไหมคะว่าต้องซื้ออะไรติดตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะอย่างผู้หญิงเรานะคะก็คืออย่างน้อยนะคะต้องมีแป้งนะคะแป้งเป็นปัจจัยหลักเลยที่เราต้องในการทัชอัพในระหว่างวันนะคะและอันดับ2ก็คือในระหว่างวันเราก็มีการเติมแก้มให้ดูใสๆนิดนึงนะคะของบลูมก็จะเป็นสีที่เป็นใสๆไปธรรมชาตินะคะแต่พอเราทานข้าวอะไรเสร็จในระหว่างวันนะคะก็เติมลิปกลอสนิดนึงนะคะให้ดูใสๆมี3ตัวนี้นะคะน้องก็สามารถสวยได้ในระหว่างวันแหมได้ยินอย่างนี้แล้วก็อยากจะลองแต่งหน้าดูแล้วล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่บุ๋มช่วยเราเลยละกันนะคะได้ค่ะเชิญเลยค่ะไปไปกันเลยเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะให้พี่ผมเนี่ยช่วยแต่งหน้าซาร่าให้ดูเป็นสาวหวานเนี่ยค่ะเพื่อให้น้องแพรแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยได้เรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับการแต่งหน้าแบบนี้จะได้เอาไปแต่งเองที่บ้านได้ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวให้พี่ผมเริ่มได้เลยค่ะได้ค่ะก็คืออย่างแรกนะคะของขั้นตอนแรกของการแต่งหน้านะคะก็คือการลงมอยเจอไรเซอร์นะคะมอยเจอไรเซอร์ตัวนี้นะคะการแต่งหน้าทุกครั้งเวลาเราล้างหน้าเสร็จนะคะก็ลงมอยเจอไรเซอร์นะคะขั้นตอนที่2เป็นการเตรียมผิวก่อนการแต่งหน้านะคะก็คือการลงเมคอัพเบสนะคะเมคอัพเบสตัวนี้มันจะเป็นตัวในการปกป้องผิวของหนูนะคะจากมลภาวะหรือพวกแป้งไม่ให้ซึมเข้าสู่ผิวนะคะตัวนี้จะเป็นสีโปร่งแสงนะคะคือจะทำให้หนึ่งสีแป้งหนูไม่แปรเปลี่ยนในระหว่างวันนะคะขั้นตอนที่2ก็คือถ้าเวลาออกงานตอนกลางคืนนะคะเราก็สามารถจะทาเป็นตัวฟาวเดชั่นนะคะก็คือลิควิดฟาวเดชั่นนะคะก็ทัชอัพให้ดูเนียนลงให้ดูเนียนก่อนนิดนึงแต่ถ้าในระหว่างวันนะคะเราไม่ต้องการให้แต่งให้ดูแบบ cover จนเกินไปแล้วก็ลงเบสนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งนะคะเราพวกนี้มีส่วนผสมของ SPF อะไรอย่างงี้มั้ยคะแบบกันแดดนะคะแต่จะไม่มีเยอะนะคะตัวอย่างตัวเบสตัวนี้ก็จะมี SPF 12นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกำลังดีใช่ๆกำลังดีก็คือจะไม่แพ้ง่ายเพราะการที่เราลง SPF เยอะเนี่ยมันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยแพ้ง่ายได้ถ้าเราแบบไม่ได้ออกแบบมากมายอะไรเช่นกันค่ะนะคะแล้วอย่างนี้แต่ละตัวนี่ควรจะทาแบบว่าในระยะเวลาที่ห่างกันนานเท่าไหร่เนี่ยก็คือเวลาเราทาเสร็จปุ๊บเราสามารถจะลงแป้งได้เลยไม่ต้องรอให้มันแห้งอะไรนี่นะSpinning and I can't breathe, and ooh, my head is just aching. Hands won't stop sweating.
getting on my knees, girl. They just won't stop shaking. My stuff. ตอนนี้แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงสวยไหมสวยมากค่ะต้องขอขอบคุณพี่ภูมินะแบบว่าสายช่วยแต่งให้ออกมาแบบนี้แต่เมื่อกี้น้องๆได้ดูวิธีการแต่งหน้ากันไปแล้วช่วงหน้าเนี่ยต้องแต่งกันให้ได้หรือเปล่าโอ้ยถึงเต้นเลยต้องแต่งกันเลยต้องให้สวยแบบนี้ด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเดี๋ยวพี่บุ๋มจะคอยดูแลแล้วก็ช่วยอยู่แล้วนะคะโอเคด้วยงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆไปพักชมมิวสิกวิดีโอกันก่อนค่ะในช่วงวีต้ามิกซ์ฮิต